ไม่ไหนร้องขโมยมาเหรอปนมาเมื่อกี้นี่บอกเฮ้ยขนไม่ใช่เล่นว่ะเฮ้ยสวยนะเออขนสวยขนสวยไอ้ขนเป็ดขนเป็ดใครที่ตามหาขนเป็ดนะนี่มันโฟกัสดีมากอ่าแน่นอนกล้องเขาดีไม่รูปแบบเขาดีอ่าโอเครูปแบบเขาดีโอเคชมเขาหน่อยเขาเพิ่งซื้อมึงซื้อได้2วันรูปแบบของโหเหี้ยรูปแบบคิริลเนี่ยเด้เดี๋ยวไปลองกันเก็บก่อนปุ๊บไปลองกันจากที่ได้ทดสอบลูกคิรินอันนี้ที่เอามาเป็นสปีด76ซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าผมถนัดเนี่ยผมจะถนัดมันแล้วแต่บรรยากาศแล้วแต่อุณหภูมิด้วยนะฮะแต่ส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยที่แต่ละคอร์ดแล้วก็มันประกอบด้วยหลายๆอย่างแต่ถ้าคนที่พยายามตีทั่วไปปกตินะครับตอนนี้ถ้าเป็นขนเป็ดนะผมแนะนำตีเป็นสปีด76มันจะครอบคลุมแล้วก็วิถีลูกจะโอเคกว่าแล้วความทนก็จะทนกว่าเดิมแต่ถ้าคุณไปตีขนห่านผมก็แนะนำว่าตอนนี้75เป็นพอเพราะว่าขนห่านอ่ะมันจะถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่พุ่งกว่าและหนักกว่าโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วส่วนลูก VS คิรินนี้ก็เอามาอย่างเดียวครับเป็นสปีด76ที่ทดสอบไปแล้วก่อนหน้านี้สภาพเป็นแบบนี้จากไม้เป็นตีไปแล้วอันนี้คือตีแบบเต็มๆเลยนะคือถามว่าวิถีได้ไหมได้อันนี้ตีสมุกสมบันเหมือนกันปกติแล้วขนเป็ดอ่ะมันจะไม่ได้ขนาดนี้หรอกผมบอกตรงๆเลยกันพูดแบบภาษาบ้านๆทั้งวิถีและความทนให้ผ่านในการใช้งานจริงเพราะวิถีแล้วปีกความสวยอะไรก็ผ่านอยู่แล้วทำมาได้ดีถ้าเทียบกับแบรนด์ไรมันพูดไม่ได้ไงแบรนด์เทาแล้วกันให้ตัวนี้ชนะเทียบกันตรงๆนะอันนี้พูดแบบว่าใครจะโด่งดราม่าหาอะไรก็แล้วแต่ตามใจนะครับแต่ผมลองด้วยตัวเองแล้วผมก็บอกตรงๆว่าเผลอๆไม่เผลอหรอกดีกว่าแบรนด์เทาเทียบเท่ากับแบรนด์เอาเป็นว่าผ่านมาตรฐานแล้วกันผมคิดว่าผ่านมาตรฐานในเรื่องความทนวิถีถ้าคุณปรับตัวได้แล้วผมบอกเลยนะครับการปรับตัวหรือตีแต่ลูกแบตแต่ละตัวเนี่ยคือก่อนที่คุณจะตีลูกได้เนี่ย
ช้เวลานะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยคือมันต้องปรับตัวในลูกแรกผมตีอยู่ประมาณ2ลูกลูกที่3ลูกที่4เนี่ยหรือหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าใช้มันอยู่นะโคตรทนแล้วก็วิถีโอเคคุมน้ำหนักได้ดีง่ายสบายเวิร์กเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณตีลูกแรกเฮ้ยมันไม่ดีไม่ได้เรื่องเลยใจเย็นอย่าเพิ่งตัดสินมันไม่มีหรอกครับที่จะตีลูกแรกปุ๊บแล้วมันจะเข้ามือคุณเลยนักกีฬาระดับโลกเขายังต้องก่อนที่เขาจะไปแข่งในแมตช์นั้นๆที่ใช้ลูกอะไรเนี่ยเขาต้องซ้อมลูกนั้นอยู่เป็นอาทิตย์ครับพอเข้าใจกันยังคุณจะเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนลูกคุณต้องเปลี่ยนความชินของคุณก่อนทีนี้ก็มาตอบสนองด้วยการใช้ระยะเวลาการใช้ไปนานๆมันผ่านไหมอันนั้นก็บอกอีกทีนึงแต่อันนี้ผมก็บอกได้เลยครับเบื้องต้นคือผ่านลูกคิรินจากค่าย VS ไป